สุดยอดเลยนะคะทุกคนเมื่อกี้ดาวก็กระโดดไปได้ที่หนึ่งนะแต่ว่ากระโดดเชือกไม่พอนะคะเดี๋ยวดาวก็จะไปออกกำลังกายอย่างอื่นด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ดาวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็แค่กระโดดเชือกนะคะอย่างเดียวนะคะก็คือทำให้ปอดแล้วก็หัวใจแข็งแรงด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยง่ายนะคะแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายนี่ก็แข็งแรงนะก็ลองเล่นพวกกระโดดเชือกนะพวกคาร์ดิโอดูนะก็จะทำให้ปอดแล้วก็หัวใจแข็งแรงด้วยนะคะแล้วก็ไม่เจอกับเรากันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะขอโทษนะคะก็จะเหนื่อยนิดนึงนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ